สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียกันดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์นี้มันก็เริ่มมีมาขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่สงครามเนี่ยดำเนินเวลามาเกินกว่า1ปีแล้วถูกไหมก็ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศรัสเซียภายนอกประเทศเนี่ยอันนี้รวมไปถึงทั้งโลกเลยนะแต่ภายในเองเนี่ยรัสเซียก็มีผลกระทบมากๆเหมือนกันอย่างที่เราเห็นกันตั้งแต่ตอนต้นสงครามก็มีการบอยคอตจากทางฝั่งโลกตะวันตกมาถูกไหมเหล่าแบรนด์ต่างชาติเนี่ยก็ทยอยกันออกจากรัสเซียกันหมดเลยนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นเองเนี่ยนะครับปัญหาภายในประเทศเนี่ยก็ค่อยๆก่อตัวกันมาขึ้นเรื่อยๆชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็เปลี่ยนไปอย่างนึงเลยที่ปฏิเสธกันไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเมื่อแบรนด์ต่างชาติเนี่ยออกไปนะครับผมก็ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะเม็ดเงินเนี่ยก็ไหลออกจากประเทศเป็นจำนวนมากทำให้ชีวิตของผู้คนเองอ่ะก็มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากขึ้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นผลมาทำให้มีอาชญากรรมเนี่ยเกิดสูงขึ้นด้วยไอ้ปัจจัยตรงนี้เองทุกคนคงฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายเนาะโอเคคนไม่มีจะกินไงมันเลยต้องออกไปปล้นมากขึ้นนะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นในรัสเซียเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาเลยเนี่ยก็คือชาวบ้านเนี่ยถูกเกณฑ์ทหารไปนั่นเองครับถูกส่งไปรบนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมานะครับแล้วเราก็เห็นได้เลยว่าการเกณฑ์ทหารของทางรัสเซียเองเนี่ยนอกจากจะเอาประชาชนรัสเซียไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการเอาผู้อพยพไปรบด้วยและมากไปกว่านั้นมีการส่งนักโทษไปรบด้วยตรงนี้แหละครับผมเลยกลายเป็นปัญหาตามมาเพราะแน่นอนแหละแม้ว่าอัตราการตายเนี่ยจะสูงมากถูกไหมส่งไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาเลยตรงนี้เองก็เป็นปัญหาอย่างนึงแล้วแต่อีกปัญหาหนึ่งก็คือแล้วคนที่ได้กลับล่ะมันจะเป็นปัญหาไหมอย่างแรกเองนะครับในกรณีทหารธรรมดาเนี่ยก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันเพราะว่าคนที่ไปรบมาแล้วเนี่ยแน่นอนแหละชีวิตของพลเรือนทั่วไปชีวิตในยามสงบสุขกับชีวิตในสงครามเนี่ยมันคนละแบบกันเลยหลายๆคนเนี่ยกลับมาก็จะมีโรค PTSD เนาะแบบหวาดระแวงไปเลยพอไปเจอสภาวะแวดล้อมที่มันโหดร้ายราวกับนรกมาเนี่ยกลับมาอยู่ในโลกปกติอ่ะก็ไม่ได้นะครับผมต้องไปทำการบำบัดต้องไปทำการรักษาและมากไปกว่านั้นอย่างที่บอกว่ามันมีการส่งนักโทษไปรบครับและถึงแม้ว่านักโทษเองจะมีอัตราการตายสูงเนี่ยแต่ในการไปรบอ่ะเขาก็มีสัญญาอยู่ว่าให้ไปรบนานเท่าไหร่อาจจะ6เดือน1ปีนะครับผมแล้วทีนี้เองเขาได้มีการทำข้อตกลงกันเอาไว้ว่าถ้าไปรบแล้วเนี่ยเฮ้ยรอดชีวิตกลับมาได้อยู่ครบสัญญานะครับก็จะได้รับการอภัยโทษนั่นเองนะครับผมเท่ากับว่าโทษที่เคยทำมาเนี่ยก็จะถูกยกเลิกแล้วก็ไม่ต้องถูกกลับไปติดคุกอีกตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ทำให้มีนักโทษเนี่ยกลับคืนสู่สังคมอะหลากหลายคนมากๆเลยและในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นได้แล้วล่ะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเหล่านักโทษเหล่านี้เองที่ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติก็ได้ไปก่ออาชญากรรมนะครับผมมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นจากฝีมือของทหารวากเนอร์บ้างจากฝีมือของทหารรัสเซียบ้างมีการทะเลาะแล้วยิงกันเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะครับผมและล่าสุดนี้เองเนี่ยก็เพิ่งมีอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งแบบว่าเรียกได้ว่ากลับมาแบบยกระดับไปเลยนะกลายเป็นว่ารัสเซียเองเนี่ยก็เจอปัญหาที่ตัวเองอ่ะคิดว่าจะเป็นทางแก้เอานักโทษส่งไปรบให้มันตายๆไปแต่กลับว่าไอ้ปัญหาตรงนั้นอ่ะแหวงกลับมากัดตัวเองได้ในกรณีของเรานักโทษที่รอดชีวิตกลับมาได้วันนี้เองเนี่ยมีหนึ่งในคดีเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับนั่นก็คือตัวของอเล็กซี่คอสโตมินตัวของเขาเองเนี่ยในตอนแรกก็เป็นนักโทษนะครับผมโดยถูกจับจำคุกข้อหาไปสังหารผู้หญิงอายุ20ปีด้วยค้อนในปี2020ซึ่งก็ถูกจำคุกไปเลยนะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยเมื่อเกิดสงครามขึ้นนะครับก็ได้มีการไปเกณฑ์ตัวทหารออกมาโดยกลุ่มวากเนอร์วากเนอร์ก็ให้สัญญามานะครับผมไปรบนะครับแล้วก็เมื่อรบครบเวลาเนี่ยถ้ารอดตายกลับมาได้ก็จะได้รับการอภัยโทษและแน่นอนตัวของอเล็กซี่คอสโตมินก็สามารถรอดชีวิตกลับมาได้จากสงครามอันแสนโหดร้ายสงครามเองเนี่ยก็ได้เปลี่ยนสภาวะจิตใจเขาให้ไม่เหมือนคนปกติไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจอมหิตอยู่แล้วแล้วพอได้กลับมาเข้าร่วมสังคมเท่านั้นแหละครับผมในวันที่18สิงหาที่ผ่านมาตัวของเขาได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้หญิงพร้อมกับล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงรัสเซียวัย26ปีนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยว่าเหล่านักโทษที่กลับมาเข้าร่วมกับสังคมแล้วอ่ะพวกเขาไม่ได้กลับตัวกลับใจเลยนั่นเองและนี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นหลายกรณีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทะเลาะแล้วยิงการทหารวากเนอร์ออกอาวาสตรงนี้เองเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาที่เริ่มจะแดงขึ้นแดงขึ้นทุกวันในรัสเซียตอนนี้รัสเซียเราจะเห็นได้เลยว่ามีปัญหาหลากหลายมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่ทางยูเครนเองก็โจมตีข้ามฝั่งมาแล้วนะครับผมหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากขึ้นไหนจะต้องมาเจอกับปัญหาอาชญากรรมที่สูงขึ้นจากข้าวยากหมากแพงและรวมไปถึงการที่มีนักโทษเหล่านี้กลับมาเข้าร่วมสังคมด้วยนะครับก็นับได้ว่าเจอวิกฤตต่อกันแบบรัวเลยนะครับผมผลพวงทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าลามมาจากการเกิดสงครามที่ตัวเองเนี่ยไปบุกยูเครนมานะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว่าจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้เองเรียกได้ว่าภัยก็มาถึง
งรัสเซียเองด้วยเหมือนกันนะครับภัยไม่ได้อยู่แค่ในยูเครนรัสเซียเองเนี่ยก็เจอภัยอ่ะโต้กลับไปในหลากหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจรูปแบบของค่าเงินรูปแบบของเสียงจากประชาคมโลกหรือแม้แต่การเกิดอาชญากรรมในประเทศของตัวเองครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว่าจะมีการแก้ไขอะไรยังไงได้ไหมนะครับและนี่ก็เป็นการรายงานสถานการณ์ล่าสุดในรัสเซียที่เราได้นำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างในรายการ Mystery World ได้เลยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ